ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโค้ชคีย์บอร์ดนะครับวิเคราะห์ครับผู้เล่น11คนแรกของอากิระนิชิโนะกุนซือทีมช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก่อนจะพาทีมลงสนามนัดแรกครับในเกมฟุตบอลโลก2022โดยเปิดบ้านพบกับเวียดนามนะครับ23นักเตะชุดทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดแรกกลุ่ม G กับเวียดนามในวันที่5กันยายนนี้ครับภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนะกุนซือคนใหม่ก็มีโฉมหน้าเปลี่ยนแปลงจากชุดคิงคัพเมื่อเดือนมิถุนายนจำนวน9รายครับซึ่งหน้าใหม่ครับก็ส่วนใหญ่ล้วนแต่ทำผลงานได้โดดเด่นครับกับต้นสังกัดทั้งนั้นครับอาทิเช่นเอกฤทธิ์ปัญญาครับกองกลางตัวรุกที่ทำผลงานได้โดดเด่นทั้งสมัยที่ย้ายไปเล่นให้กับเชียงใหม่ FC นะครับต่อเนื่องมายังสิงห์เชียงรายครับโดยลงสนามไป24นัดทำไป8ประตูจากตำแหน่งกองกลางตัวรุกเป็นนักเตะสายเลือดไทยที่ทำประตูได้สูงสุดในไทยลีกด้วยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเจ้าโดมนะครับบดินทร์ผาลาปีกตัวเก่งจากการท่าเรือ FC ที่ลงสนามไป24นัดทำไป6ประตูก็ถือเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นครับและควรได้รับโอกาสในทีมชุดนี้ถือเป็นตัวริมเส้นที่สำคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดอากิระนิชิโนะนะครับต้องการจะเปลี่ยนมาใช้แผนฟอลนายปีกที่ชงเองยิงเองได้ก็มีความสำคัญมากครับอย่างไรก็ตามครับตัวหลักครับยังคงเป็นโครงสร้างทีมเดิมจากโคชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยหรือมิโลวานหรือรายวัชที่เคยใช้งานอยู่แล้วครับก็นำโดยเจชนาทิพย์สงกสินครับกองกลางจากคอนซาโดเลซัปโปโรที่แม้จะมีอาการเจ็บรบกวนขณะเล่นอยู่บ้างครับในเจลีกแต่ก็ลงสนามไป21นัดทำไป4ประตูกับอีก6แอสซิสต์ครับอีกรายคือนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับห้องเครื่องจากโออิตะทรินิตะในเจลีกเช่นกันที่ลงเล่นอย่างต่อเนื่องให้กับต้นสังกัดครับแม้บางนัดจะถูกเปลี่ยนตัวออกหรือเป็นตัวสำรองอยู่บ้างครับและธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายวัย29ปีจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับที่เพิ่งเบิกสกอร์แรกให้กับต้นสังกัดใหม่ในเจลีกไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นลูกปั่นนอกกรอบสุดสวยเลยครับแถมเจ้าตัวยังได้เลือกเป็น MVP ในเกมนั้นด้วยนะครับโดยอากิระนิชิโนะครับยืนยันว่านักเตะทุกคนเขาดูฟอร์มและเลือกนักเตะด้วยตัวเองทั้งการไปดูที่สนามแข่งขันสนามซ้อมและวิดีโอบันทึกการแข่งขันครับอย่างไรก็ตามครับน่าสนใจว่าแผนการเล่นของอากิระนิชิโนะจะออกมาในรูปแบบไหนครับเพราะแผนที่กุนซือชาวญี่ปุ่นวัย64ปีรายนี้ถนัดนั่นก็คือ4-2-3-1ครับซึ่งแผงกองหลังนะครับก็น่าจะมีเพียงพันษาเหมวิบูลย์กับธีรธรบุญมาทันที่การันตีตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟและแบ็กซ้ายนะครับส่วนตำแหน่งแบ็กขวาครับกับเซนเตอร์อีก1คนคงต้องดูว่านิชิโนะจะเลือกใช้ใครครับส่วนกองกลางตัวหลักครับน่าจะเป็นชนาธิปสงกสินและทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับส่วนแนวรุกครับดูเหมือนจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเพราะการที่เขาตัดให้เหลือเพียงสุภชัยใจเด็ดเป็นกองหน้าเพียงคนเดียวจะเพียงพอหรือไม่ซึ่งสถิติฤดูกาลนี้ครับสุภชัยก็เพิ่งยิงไปได้แค่2ประตูจาก24เกมสถิติการพบเจอกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามนะครับโดยทีมชาติไทยของเราครับมีชัยชนะที่เหนือกว่าโดยชนะไปทั้งหมด14ครั้งเสมอ4ครั้งและแพ้7ครั้งครับจากการพบกัน25ครั้งโดยเกมล่าสุดครับทีมชาติเวียดนามสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้1-0ในศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47ที่สนามช้างอารีนาครับจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2วันที่5กันยายน2562ครับเวลา 19:00 นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยบัตรเข้าชมครับก็ขายหมดทุกที่นั่งแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ได้บัตรไปก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจกันให้ครับข้างนะครับก็รับประกันเลยครับว่าเสียงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยนะครับจะทำให้ทีมเยือนมีความลำบากใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับแต่ถ้าเกิดพวกท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของพวกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าท่านไม่อยากพลาดข่าวสารก่อนใครครับก็สามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราโค้ชคีย์บอร์ดครับต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ